สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูแลต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศต้นมะเขือเทศนะคะเราเมื่อเรานํามาปลูกลงในกระถางแล้วนะท่านผู้ชมเรานําต้นมะเขือเทศมาปลูกลงในกระถางแล้วนะคะมะเขือเทศก็จะมีการออกดอกออกแล้วก็ออกผลนะคะซึ่งมะเขือเทศต้นนี้ของเรานะคะออกดอกแล้วก็ออกผลแล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งลูกก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่นะคะสีแดงแก่เลยนะท่านผู้ชมก็บางลูกก็เพิ่งจะออกมาใหม่ๆลูกเล็กๆนะคะเนี่ยมีลูกเล็กๆบางลูกที่สุกไปแล้วใกล้จะสุกแล้วก็มีเห็นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะผู้ทําคลิปปลูกต้นมะเขือเทศทุกปีนะคะแต่ว่าส่วนมากค่ะเวลามะเขือเทศเขาออกลูกแล้วก็ออกผลคือใกล้จะสุกแล้วนะคะก็จะมีปัญหาตามมานะคะคือจะมีใบด่างนะคะเนี่ยใบจะเหลืองเหลืองด่างๆนะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะส่วนตรงนี้ก็นี่นะคะนี่นะคะมีใบด่างอยู่หลายที่ละหลายจุดนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเรายิ่งต้องดูแลรักษาต้นมะเขือเทศให้ไม่มีใบด่างแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นเชื้อรานะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นราน้ําค้างนี่นะคะน่าจะเป็นราน้ําค้างนะคะมะเขือเทศจะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะที่ปลูกมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็ส่วนปีนี้ก็ว่าลองปลูกดูอีกทีมะเวลาต้นมะเขือเทศออกลูกออกผลแล้วใบมันจะมีด่างเหมือนที่เคยปลูกไว้แสดงเป็นจริงค่ะเพราะว่านี่นะคะมันจะเป็นใบด่างแบบนี้นะคะเป็นดาน่าจะเป็นราน้ำค้างนะคะดังนั้นเราจึงมีวิธีการที่จะทําให้มะเขือเทศไม่มีใบด่างเป็นราน้ําค้างแล้วก็เป็นโรคนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะทุกครั้งที่มะเขือเทศมีใบด่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็ผู้ทําคลิปก็จะมีการนำกันไกลนะคะมาตัดทิ้งนะคะนี่นะคะที่เป็นรานี้นะเราจะตัดทิ้งเลยนะคะท่านผู้ชมอย่าเอาไว้นะคะท่านผู้ชมถ้าเอาไว้มันจะลามราน้ําค้างแบบนี้มันจะลามไปทุกใบทุกกิ่งนะคะมันก็จะทําให้มะเขือเทศไม่สามารถที่จะผลิดอกแล้วก็ออกผลได้นะคะถ้าเราตัดไอ้พวกราน้ําค้างนี่ออกนี่นะคะคือดูแลถนอมรักษานะคะท่านผู้ชมไม่ให้เชื้อโรคมันลามนะเชื้อโรคราน้ําค้างนะคะเราก็จะตัดทิ้งแบบนี้นะคะมีวิธีทําให้แม่เชื้อราไม่ลามนี่ก็คือเราตัดใบนะคะตัดใบที่มันที่ด่างนี้นะคะออกให้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามะเขือเทศไม่มีใบแล้วมะเขือเทศจะมีไม่มีดอกนะคะเขามีนะคะท่านผู้ชมการตัดออกของเราแบบนี้คือรักษาไม่ให้ใบลามไปทั่วทั้งต้นนะคะแล้วก็สามารถให้ทําให้มะเขือเทศของเรานี้มันมีดอกมีผลได้ต่อไปนะคะแล้วก็มีดอกมีผลได้ดีด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อไม่มีใบแล้วต้นเขาก็จะไปหล่อไม่จะไปไม่ไปหล่อเลี้ยงใบให้ใบสวยนะคะแล้วก็แต่จะไปหล่อเลี้ยงพวกยอดนะคะหล่อเลี้ยงพวกยอดให้ทําให้ยอดแตกดอกผลิใบได้เยอะนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัดออกเลยนะคะแบบนี้ตัดออกเลยนะคะตัดออกเนี่ยตรงนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนี่ตัดออกนี่นะคะแล้วตัดออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะตัดทิ้งไปเลยเราไม่ต้องเอายาอะไรมากําจัดแล้วนะคะท่านผู้ชมปลอดสารนะคะเราจําไว้ในเราจําไว้นะคะท่านผู้ชมเราคิดไว้ไม่ใช่จําไว้เราปลูกผักปลอดสารเราก็ไม่ต้องเอายาอะไรมาใส่นะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นพวกพริกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาพวกสะเดาพวกอะไรมาพ่นใบมากําจัดแมลงอะไรได้นะคะเป็นพืชผักสมุนไพรก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้นมะเขือเทศเนี่ยจะเป็นใบด่างแบบนี้ใบขึ้นราแบบนี้ตัดทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะนี่นะคะนี่นะเมื่อเราตัดออกเกือบหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวมะเขือเทศเราก็จะมะเขือเทศเราก็จะมียอดผลิดอกผลิใบขึ้นมาใหม่แบบนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ผู้ทำคลิปตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเต็มพอตัดไปปุ๊บดอกใบก็จะงอกมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราตัดไปเยอะแล้วนะมันก็จะทําให้หายได้ง่ายนี่นะคะมันเป็นแต่เป็นน้อยเราก็สามารถตัดทิ้งแบบนี้ได้น้อยๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเราตัดตกแต่งเล็มเลยนะคะท่านผู้ชม
อันไหนใบไหนติ่งด่างๆเราตัดออกเลยนะคะดูแลผักนะคะดูแลผักสวนครัวจะทำให้เราได้มีผักสวนครัวกินได้นานนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนี่นะคะเยอะมากเลยกล้องไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยกระเทียมต้นนี้ปลูก2ปีเอ้ยไม่ใช่ปลูก2ปีพูดผิดนะท่านผู้ชมปลูกประมาณเดือนกว่านะคะเนี่ยเมื่อใบเขาไม่มีเชื้อโรคเชื้อราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมีดอกพิมาใหม่ๆเยอะเลยนะคะจะตัดไปงี้เรื่อยๆอันนี้เลยนำเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีมะเขือเทศที่ออกดอกออกผลแล้วมีใบแบบนี้ออกต้องดูแลเขาหน่อยนะคะตัดใบเชื้อที่เป็นเชื้อราออกเลยนะคะท่านผู้ชมแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จนะคะแต่ก็จะทำให้ต้นโปร่ไม่มีใบเยอะดูใบไม่มีใบเยอะด้วยเราจะเห็นเราจะเห็นที่มีแมลงอะไรมากัดกินเราก็จะเห็นได้ง่ายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ลูกก็จะสู่แล้วนะคะใกล้จะได้ส้มตำใกล้จะได้เก็บไปตำส้มนะคะแล้วก็ต้มยำนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่คือวิธีทำให้มะเขือเทศไม่มีใบเป็นโรคนะคะเชื้อราอยู่นะคะท่านผู้ชมเราก็คือตัดทิ้งนี่นะคะแค่คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมเคล็ดลับทำให้มะเขือเทศมีดอกมีผลอยู่กับเราให้เรากินได้นานๆได้นะคะคือการกำจัดใบที่เป็นเชื้อราออกนะคะท่านผู้ชมตัดใบที่เป็นเชื้อราออกก็จะทำให้มะเขือเทศเรามีรูปมีผลออกมาเยอะๆเลยนะท่านผู้ชมนำเคล็ดดีๆนำเคล็ดดีๆมาฝากท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ